สวยงามครับพี่น้องได้ครับสบายดีเด้อพี่น้องอันนี้เป็นธาตุหลวงเด้อธาตุหลวงเมืองจันทร์เนาะฝนตกพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ประกายสีทองอันหงเหืองตั้งอยู่กลางโดดเด่นที่เขตบ้านธาตุหลวงเมืองไสเศรษฐาเป็นปุรสนิยะสถานบูฮานอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวได้เป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของปวงชนลาวทางซาดเนาะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ถูกสร้างขึ้นเทื่อทำอิฐปีพ.ศ. 236โดยการนำพาของเจ้าเมืองเวียงจันทร์จันทบุรีประสิทธิศักดิ์หรือบุริจันทร์และถูกต่อเติมเสริมสร้างเติมอีกในปีค.ศ. 1566โดยเจ้าใส่ยะเสถาธิราชกษัตริย์ผู้สถาปนาณะเวียงจันทร์เป็นนครหลวงของอาณาจักรลานซางมาฮอดปี1957รัฐบาลลาวภายใต้พระบรมมาสู่ประทับของเจ้าสีสว่างวงก็ได้นำพาประชาชนปั้นพระบรมมหูปของเจ้าสยะเศรษฐาธิราชประดิษฐานไว้อยู่หน้าทางเข้าพระธาตุด้านตะวันตกเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่พระองค์ได้สร้างพระธาตุหลวงคืนมาเป็นที่สักการะบูชาจนฮอดปัจจุบันพระธาตุหลวงสูง45เมตรมีใบสีมาอ้อม228ใบมีบริวารธาตุน้อยอ้อมฮอบ30องค์เอิ้นว่าปาละมี30ทัศตีนพระธาตุแต่ด้านตาเป็นออกหาด้านตะวันตกยาว69เมตรแต่ด้านเหนือหาด้านใต้ยาว68เมตรและก็มีกลมมะเหลี่ยนด้านนอกออมพระธาตุหลวงแต่ละด้านยาว 91.75 เมตรในวันเพ็งเดือน12ของทุกๆปีระยะเดือนตุลาหาพจิกประชาชนลาวจากทั่วทุกสารทิศจะพากันเดินทางมาเสริมสลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นบุญมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวถูกจัดขึ้นเป็นวันเวลา7มือ7คืนพร้อมการแสดงมโหรีศิลปะวรรณคดีและงานวางแสดงสินค้าจากหลากหลายห้างร้านบุญพระธาตุหลวงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและอีตของประเพณีอันดีงามของสาวพุทธก็คือสาวลาวทางศาสตร์โดยพิธีสำคัญทาง
ศาสนาเซนพิธีแห่พระศาสดาเพิ่งเวียนเทียนตักบาตรถวายซึ่งมีพระสงฆ์จากทั่วทุกแขงในประเทศลาวเดินทางมาร่วมและภายหลังพิธีตักบาตรก็มีการแข่งขันตีขี้ซึ่งเป็นกีฬาพื้นเมืองที่จัดขึ้นทุกๆปีในระยะบุญดังกล่าวพระธาตุหลวงเงินจันทร์เปิดให้บรรดาท่านเข้าร่วมท่องเที่ยวสมได้ในวันอังคารวันอาทิตย์และวันปิดวันจันทร์เนาะปิดเฉพาะแต่มือวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อเวลาเข้าส้มในเมน8โมงหา12โมงและ13โมงหา16โมงเมนปิดแต่เฉพาะมือวันจันทร์เอาพี่น้องพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ก็เป็นมิ่งขวัญของสาวลาวเฮานี่แหละเนาะแขกไปไทยมาก็ได้มาแวะเยี่ยมชมพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ที่สวยสดงดงามเนาะยามแสงแดดอ่อนๆยามคลายค่ำลงแรงระยะเดินชมเดินธาตุหลวงก็สวยสดงดงามเนาะแล้ววันนี้นิทานมาแม่นฝนตกเนาะฝนตกมาถ่ายภาพบรรยากาศก็บ่เห็นอย่างหลายเห็นแต่พระธาตุหลวงภาพทางฟ้าก็เห็นแต่น้ำหมอกน้ำฝนเนาะผู้ใดอยากมาลินมาเที่ยวก็มาได้เด้อยกเว้นมื้อวันจันทร์เพิ่นปิดเด้อเนาะเพิ่นปิดมื้อวันจันทร์นอกจากมื้อวันจันทร์แล้วแม่นเปิดทุกมื้อเนาะเอาคลิปนี้มาฮอดนี้ก็ขอจบไว้ซํานี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะผู้ใดเข้ามาบ่ทันได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe ให้นิทานลาว VKP Channel เด้อนะขอบคุณหลายเด้อลาไปกับภาพงามๆของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เอาเนาะบ๊ายบายพี่น้อง